่าสุดนะคะก็มีข่าวที่กำลังคือฮาในโลกโซเชียลว่ามีการตรวจว่ามีคนติดเชื้อนะคะตัวเลขแบบฟิกจริงๆเลยคือ 77,970 คนค่ะในปี2560โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็คือ 2,205 คนนะคะต่อปีค่ะซึ่งผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นวันหนึ่งประมาณ6คนแล้วก็อายุนี่เป็นกลุ่มของเยาวชนเลยนะคะที่เพิ่มขึ้นเยอะคือ 14-24 ปีและในนั้นก็คือกลุ่มชายรักชายมากที่สุดนะคะ 68%ก็อาจจะด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันด้วยนะคะแล้วก็ทีนี้เขาบอกว่าสื่อต่างๆก็ส่งผลทั้งเรื่องของการยั่วยุให้เกิดอารมณ์ทางเพศอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งสื่อมีอิทธิพลมากๆแล้วก็มีอัตราเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเพิ่มสูงขึ้นมากด้วยถ้าโดยตัวเลขรวมของทั้งประเทศเนี่ยผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งประเทศไทยรายใหม่เฉพาะรายใหม่นะครับก็คือมีประมาณสัก7,000 คนต่อปีทั้งประเทศไทยเลยแน่นอนเมืองใหญ่ๆเยอะสุดกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตเนาะแล้วก็ใน 7,000 กว่าคนนั้นเนี่ยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสุดก็คืออย่างที่คุณโน้ตบอกเลยก็คือกลุ่มของชายรักชายชายรักชายก็อยู่ในครึ่งนึงเลยหมายรวมถึงเกย์นะฮะกระเทยนะครับแล้วก็ไบเซ็กชวลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โดยเฉพาะกลุ่มที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเลยก็คือกลุ่มเด็กรุ่นใหม่รเราพบว่าต่ำกว่า18ปีถ้าเทียบกับเกิน30ปีนะพวกประสบการณ์น้อยเนี่ยติดสูงกว่าเป็นเพราะอะไรครับคุณเพราะว่า1เนี่ยคือความยับยั้งชั่งใจน้อยกว่าถ้าเกิดว่าชอบก็มีเลยอย่างเงี้ยก็คือความยับยั้งชั่งใจจะน้อยกว่าประสบการณ์น้อยกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มันเริ่มมีอย่างที่คุณโน้ตบอกเจอกันง่ายขึ้นทางที่ดีคือต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเราเองนั่นแหละนะครับน้องๆให้รู้วิธีการใช้ให้ฉลาดใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นว่าเราใช้เพื่อประโยชน์นะครับแล้วก็เราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรบ้างให้น้องคิดระยะไกลๆว่าถ้าเกิดผลเสียขึ้นมาติดขึ้นมาเนี่ยอนาคตเราก็จะเหนื่อยยากพอสมควรเลยรักษาได้แหละหมอรักษาให้ได้หมดนะครับแต่ว่าก็จะเหนื่อยเลยนะฮะถ้าเกิดไม่ติดก็จะดีกว่าใช่ไหมครับแล้วก็สองก็คือว่ามันจะมีตัวเร่งบางตัวซึ่งเราเป็นห่วงมากคือสารเสพติดนะครับบางทีน้องๆหลายคนเนี่ยเอาตัวรอดเป็นแต่พอไปเจอสารเสพติดไม่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายๆแค่เหล้านะครับอันนั้นตัวสำคัญเลยนะครับข้อแนะนำก็คือว่าน้องๆที่เป็นชายรักชายนะครับที่เป็นกระเทยเป็นไบเซ็กชวลเนี่ยแนะนำให้มาตรวจเลือดนะครับเพราะว่าถ้าเราตรวจเลือดแล้วผลเป็นลบเราก็จะได้กินยาป้องกันนะครับหรือรู้วิธีการป้องกันแต่ถ้าเป็นบวกปุ๊บเราก็จะได้เข้าสู่การรักษาเลยนะครับมันก็จะรักษาแต่เนิ่นๆดีกว่านะครับเสมอนะครับทีนี้อาจจะมีโครงการประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก็คือว่าอ๋อตรวจฟรีใช่ไหมใช่ครับก็คือว่าเป็นคลินิกบางกอกเฮลท์ฮับร่วมกับโรงพยาบาลศิริราชนะครับแล้วก็ศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐผ่านกระทรวงสาธารณสุขไทยนะครับเปิดให้มีการตรวจเลือดฟรีตรวจเลือด HIV ฟรีปีละ2ครั้งนะครับในน้องๆที่เป็นชายรักชายนะครับอายุ30ปีลงมานะครับที่คลินิกบางกอกเฮลท์ฮับตรงสีลมติดกับ BTS สารแดงได้เลยนะครับเริ่ม1กันยานี้จนกระทั่งถึง1กันยาปีหน้านะครับ1ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ไปได้เลยคนหนึ่งตรวจได้2ครั้งต่อ1ปีนะครับอันนี้ก็มาบอกข่าวกุศลกันนะครับบอกว่าเป็นการตรวจฟรีแล้วก็ตรวจแบบเป็นความลับและเป็นส่วนตัวด้วยนะครับ